วัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการซีซันนิ่งนะครับภาษาอังกฤษเขาก็เรียกการซีซันนิ่งกระทะพ่อครัวหรือแม่ครัวส่วนใหญ่เขาจะมีวิธีการเผากระทะเวลาที่เราไปซื้อกระทะมาใหม่ๆเนี่ยเวลาผัดกับข้าวเนี่ยมันจะติดกระทะเอากระทะมาใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องมีการซีซันนิ่งนะครับก็คือทำการเคลือบทำการเผาเพื่อให้เวลาการผัดครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นแปลกๆหรือว่าติดกระทะนะครับของติดกระทะเพราะว่ากระทะที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นกระทะแบบที่ใช้ในบ้านเป็นเคลือบสารไออะไรนะเขาเรียกว่าสารอะไรเทฟลอนหรืออะไรนะครับอะไรเนี่ยส่วนใหญ่กระทะที่เราใช้เนี่ยก็คือสแตนเลสสตีลนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ใช่สแตนเลสสตีลมั้งถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับก็คือกระทะที่มีขายทั่วไป Chinese Wok นะครับอันนี้นะครับเป็นแบบนี้อันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่สมัยก่อนเนี่ยเวลาผมจะเผากระทะเนี่ยผมก็ไปที่เตา Wok เราอะแล้วก็ไปเปิดไฟแรงๆเลยนะครับให้มันแดงเลยเปิดนานเลยนะครับเปิดเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆจนได้ที่เสร็จมาล้างออกแล้วก็เอาน้ำมันลงนะครับแล้วผมก็จะใช้หัวหอมที่สับแล้วซอยแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาผัดกับน้ำมันเวลาเราไปใช้ครั้งแรกมันก็จะดีมันก็จะไม่ติดถ้าเอาไปใช้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะครับนะแล้วกลิ่นมันก็แปลกๆด้วยอันนั้นคือวิธีการเก่าที่ผมเคยทำแต่ตอนนี้ผมมีวิธีใหม่ผมไปได้มาจากเพื่อนในห้องครัวด้วยกันเป็นฝรั่งเขามีวิธีการเผากระทะในสไตล์ของฝรั่งของเขาเองเนี่ยผมก็เลยเข้าท่าดีเลยลองเอามาใช้กับเตาวอกแล้วมันก็ได้ผลดีนะครับแล้วข้อดีเนี่ยอย่างเราเป็นรถอาหารรถฟู้ดทรัคเนี่ยเราเช่าห้องครัวเขาผมไม่ต้องจ่ายค่าแก๊สถ้าผมเอาเนี่ยไปเผาที่รถของผมเองนะครับเราก็จะสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองแก๊สเปล่าๆนะครับบอกไว้ก่อนนะครับวิธีนี้มันนานกว่าวิธีเผากระทะวิธีการนะครับก็ไม่ยากเลยนี่เราเปิดเตาอบนะครับเปิดเตาอบเอาไว้สักประมาณสัก200นะครับเปิดให้เครื่องมันวอร์มขึ้นมาก่อนตอนนี้มันยังไม่ร้อนหรอกครับเปิดมาสัก5นาที10นาทีเปิดเตาอบไว้ก่อนอันนี้เราก็เอากระทะไปล้างนะครับล้างนี่อย่าไปใช้พวกฝอยหรืออะไรขัดนะครับไปล้างน้ำธรรมดาเอาเศษพวกที่มันติดอยู่เนี้ยมันจะมีพวกพลาสติกหรืออะไรเนี่ยติดอยู่ที่มันเคลือบอยู่เนี้ยนะล้างเบาๆล้างด้วยสบู่หรืออะไรก็ได้นะฮะเบาๆนะฮะล้างก่อนครับตอนนี้ผมก็ล้างกลับมาแล้วเนี่ยนะครับแค่ล้างน้ำธรรมดานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเตาก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับเราก็เอาเข้าไปเพื่อทำให้มันแห้งนะครับทำให้มันแห้งแล้วก็คล้ายๆกับอุ่นกระทะนะครับให้มันไม่เปียกแห้งสนิทนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสัก5นาทีแล้วน่าจะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนกระทะนี้มันจะร้อนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเรามีผ้าสักผืนนึงนะครับอันนี้ลองจับดูนะฮะอ๋อนี่นะครับไม่ร้อนมากกำลังดีเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนคราวนี้เรามาเปิดเตานะครับอันนี้ผมมาเปิดเตาเร่งไปที่450นะครับอุณหภูมิเตาก็ต้องรอนึงนะครับตอนนี้เราก็มาทำอะไรนี่นะครับผมซื้ออันนี้มาเลยเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างนึงนะครับ Fresh Seed Oil นะครับนี่นะครับเอามาเคลือบกระทะเราไปหาซื้อได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้แบรนด์นี้นะครับเอาเป็นว่าเราซื้อไอ้ Fresh Seed Oil เนี่ยนะครับที่ไหนก็ได้ยี่ห้อไหนแบบไหนก็ได้นะครับขวดใหญ่ขวดเล็กก็ได้เพราะว่าใช้นิดเดียวน้ำมันอันนี้ผ้าแห้งนะครับผ้าแห้งสักผืนนึงหยอดไปที่กระทะนี่นะครับไม่เยอะนะครับใช้ไม่เยอะนี่นะครับลงมาละนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วกันเห็นไหมฮะใช้ประมาณอยู่แค่นี้เองหยด2หยดหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ผ้าแห้งลูบไปเลยอย่าใส่เยอะนะครับอันนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนามากเนี่ยน้ำมันมันหอมด้วยนะครับแล้วเวลาผัดกับข้าวเนี่ยกลิ่นเหล็กกลิ่นอะไรที่มันมีอยู่ในกระทะเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็มาด้านหลังด้วยเนี่ยผ้ามันจะออกสีเหลืองๆเป็นจุดๆตัวน้ำมันมันนะเดี๋ยวผมหยอดด้านหลังอีกหน่อยปูไปเลยรอบๆเวลาเอาไปผัดเนี่ยเริ่มผัดครั้งแรกก็หอมเลยกระทะไม่มีกลิ่นสแตนเลสแล้วก็กระทะก็ไม่ติดเลยนี้นะครับเคลือบทั้งหมดทั้งสองด้านด้วยน้ำมันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปเข้าเตาเลยในนี้นะครับเราก็ปิดปุ๊บตั้งเวลาเขาแนะนำให้ผมใส่เข้าไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งผมเคยทำประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยก็
ใช้ได้แล้วเอาไปผัดกับข้าวไปอะไรเนี่ยก็ปกติแล้วไม่ติดกระทะเลยนะครับของแต่เขาบอกว่ายิ่งนานสัก1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะดีมากนะครับมันก็จะยิ่งเคลือบเข้าไปมันก็เป็นวิธีของเขานะครับของฝรั่งเนี่ยมันมีสารอะไรสักอย่างในน้ำมันตัวนี้มันก็จะสามารถเคลือบซีซันนิ่งกระทะนะครับที่เขาบอกกันเนี่ยก็คือการซีซันนิ่งกระทะวิธีการแบบนี้ผมเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วนะครับแบบว่าเราทำแล้วก็ทิ้งไว้เลยแล้วตอนนี้ผมก็เตรียมทำกับข้าวเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็มาทำแกงเราก็ไม่ต้องไปนั่งเฝ้านะครับเราก็ตั้งเวลาไปยังไงผมก็อยู่ในห้องครัวนี้หลายชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเราก็ทำแล้วก็ทิ้งไว้เลยแล้วพอเสร็จเนี่ยเอาออกมาปุ๊บก็กระทะก็ใช้ได้ร้อยเลยโอ้มันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ากระทะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกแป๊บเดียวนะครับหลังจากที่ผมปิดเตาไปแล้วเนี่ยผมก็ทิ้งเอาไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่นะครับที่เขาเรียกกันว่าการซีซันนิ่งกระทะนะครับจะเห็นไหมว่ามันเงามันเลยนะครับเหมือนกับเวลาเราเผากระทะเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นวิธีน่าจะวิธีคล้ายๆกันกับเวลาเราเผากระทะแต่ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องเปิดไฟแรงหรืออะไรนะครับและอย่างที่ผมบอกห้องครัวก็เราใช้เตาอบฟรีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรผมก็เอามาทำอย่างนี้ได้ตลอดนะครับเวลาซื้อมาเนี่ยโอ้ยังอุ่นๆอยู่นะตรงด้ามจับนี้ก็ร้อนๆนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยโอเคก็ใช้ได้เลยเรียบร้อยเนี่ยไอ้กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นตอนแรกกลิ่นเหมือนแบบเขาเรียกว่ากลิ่นอะไรนะกลิ่นเป็นเหล็กสังกะสีหรืออะไรประมาณนี้หายไปหมดแล้วตอนนี้นะครับอยู่ในเตาอบมาพอออกมาตอนนี้เราจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอันนี้ผมพยายามสูดดมก็ไม่ได้กลิ่นอะไรกลิ่นน้ำมันที่เราใส่ไอ้น้ำมันเนี้ยที่เราใส่ไว้ตอนแรกเนี่ยก็หายไปหมดเรียบร้อยแล้วสงสัยมันเคลือบลงไปในกระทะนี้เลยเวลาเราซื้อกระทะมาใหม่ๆเนี่ยแล้วเราต้องการเคลือบมันให้มันไม่ติดกระทะของไม่ติดกระทะแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยมันก็มีหลายๆวิธีด้วยกันนะครับก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมใช้อยู่ประจำแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันก็วิดีโอนี้ก็เดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาได้นะครับที่ข้างใต้วิดีโอแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย